www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะหน้าแน่นไม่เกรงใจใครตามสไตล์พาเพลินอีกแล้วนะคะเรื่องของเรื่องจริงๆวันนี้ก็มานั่งๆดูไปมาว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในคลังแสงบ้างแล้วก็มีพาเลต Urban Decay กับ Alice Through the Looking Glass ค่ะอยากหยิบสีที่ Swatch ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่งเล่น Swatch มันนะคะแล้วก็เจอสีสวยๆตั้งหลายสีก็เลยอยากเอาขึ้นมาแต่งตานะคะก็เลยได้สีนี้ค่ะที่เป็นน้ำเงินฟ้าๆแล้วก็มาฟ้าอมเขียวแบบนี้นะคะเราเรียกกันเล่นๆหลังไมค์ว่าแต่งตาสีนกมากคอมันจะต้องกลายเป็นชื่อคลิปแน่ๆเลยทำไมไม่รู้สึกเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงค่ะเฮ้เราขี้เกียจเขียนคิ้วหน้ากล้องเราก็เลยมีคิ้วแล้วนี่คือ Espoir Dewy Face Glow เพราะว่าช่วงนี้หน้าแห้งเหลือเกินมีความแบบมันไม่ได้แห้งแบบแห้งอะแต่มันแบบดีไฮเดรตหนักมากแล้วมันก็ทำให้รองพื้นที่ลงไปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะการใช้ Face Luminizer หรือเบสที่มันให้ความกระจายแสงสักนิดนึงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นนะคะเบสสายเก่าก็จะช่วยได้ดีมากขออภัยในสงครามอ่าวเปอร์เซียที่เกิดขึ้นบนหน้าด้วยอ่ะรองพื้นวันนี้นะคะใช้ Too Faced Born This Way Foundation นะคะสี Light Beige บิวตี้ Blenderรองพื้นวันนี้เข้มนิดนึงเพราะว่าต้องการซ่อมความชั่วร้ายที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดูบางเบาลงเดี๋ยวจะ correct ก่อน conceal นิดนึงเพราะว่ามีสีผิวที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนแล้วก็มีแผลเป็นที่อยากจะแก้ไขและซ่อมแซมนิดนึงนะคะอันนี้ใช้ Stila Correct and Perfectpalette นะคะเดี๋ยวสำหรับใต้ตาใช้พี่คนนี้นะคะผสมกันสีออกอมส้มนะคะสีพีชสีแซลมอนอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เส้นเลือดที่เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวๆอะไรเงี้ยค่ะบางเบาลงได้ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราใช้คอนซีลเลอร์ลงทับแล้วมันก็จะดูไบรท์ขึ้นอีกนิดนึงอันนี้อาจจะยังดูแบบแดงๆส้มๆอยู่อย่าไปตกใจนะคะพอลงเหลืองทับลงไปแล้วก็จะดีเองแต่จริงๆแล้วส่วนตัวไม่ค่อยจะแนะนำให้ใช้ทริคที่เขาเอาลิปสติกสีส้มสีแดงมา correct ใต้ตากันนะคะเพราะว่าสำหรับสีผิวของคนไทยเนี่ยสีเหล่านั้นมันเข้มจนเกินไปนะคะใช้สีพวกสีพีชสีแซลมอนที่ไม่ส้มมากจริงๆแล้วอันนี้ใช้เฉยๆเดียวๆยังส้มไปมากนะมวยผสม2คนนี้เข้าด้วยกันนะคะมันจะได้สีที่แบบสว่างขึ้นช่วยกลบความหมองคล้ำได้ดีแต่ก็ไม่ดูโดดมากจนต้องลงคอนซีลเลอร์เยอะๆคือถ้าเราใช้สีที่เข้มจนเกินไปเนี่ยต้องใช้คอนซีลเลอร์โบกเยอะมากเพื่อที่จะมาปิดสีที่มันลงไปแล้วมันก็จะยิ่งดูแบบเคกี้ดูแบบหนาหนักจนเกินไปขึ้นไปอีกก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่พี่คนนี้นะคะซึ่งก็มีงานเส้นเลือดและอะไรต่างๆรวมตัวกันอยู่เหมือนกันเราก็จะผสม2คนนี้เข้าด้วยกันแต่ว่าจะเน้นคนนี้มากกว่าคือจริงๆแล้วสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไว้ correct ฝรั่งเขาเรียก brown spot ก็สีที่มันเข้มๆจนเกินไปอะค่ะมันจะช่วยได้แต่คือหมายถึงว่ามันจะช่วยไปทำให้สีความเข้มของสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเขียวอะไรต่างๆมันดูแบบ neutralize ลงได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้หายไปแล้วมันก็ยังต้องใช้ concealer สีเหลืองทับอยู่เพราะไม่งั้นคุณก็จะมีจุดสีส้มอยู่บนหน้าแทนซึ่งก็ไม่เกรนะคะส่วนตรงไหนที่มันแดงๆนะคะก็สามารถใช้สีเขียวทับลงไปได้จะใช้ Bye Bye Under Eye จาก IT Cosmetic นะคะเดี๋ยวบริเวณอื่นๆเนี่ยจะใช้ Naked Skin Concealer ธรรมดาคอนซีลเลอร์เยอะมากเพราะว่าวันนี้ความชั่วร้ายมีมาก IT Cosmetic ใช้แค่นี้เองน้อยมากเลยคิดเดียววนค่ะให้มันเหลวเป๋วแล้วค่อยเอามาลงที่ใต้ตาของเราเพราะที่นิดนึงนะคะเพราะว่าพี่คนนี้ดื้อด้านโอเคแป้งฝุ่น3ค่ะToo Faced Shadow Insurance เพื่อกันไม่ให้สีที่จะใช้ต่อไปจากนี้นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนตัวเพราะว่าสีจะแซบ
นิดนึงพาเลทที่จะใช้ก็คือ Alice Through the Looking Glass นะคะที่มันสีบริเวณนี้เป็นสีที่อยากเล่นตั้งแต่ตอน Swatch แล้วนะคะก็เลยจะหยิบเขาขึ้นมาใช้แต่อยากให้มันชัดขึ้นอีกนิดนึงก็เลยหยิบอันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะนี่คือ By Terry Ombre Black Star สี What are you เบอร์9 Velvet Orchid จะเอามาใช้เป็นพื้นของสีน้ำเงินเหลือบม่วงไม่รู้ทำไมทำไมนะคะขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนทำไมเฉพาะหางตานะดอทดอทลงไปจุดๆตรงเนี้ยแล้วก็เกลี่ยนี้ใช้ Morphe E18 เป็นแปรงสังเคราะห์เพราะว่าจะเกลี่ยสีครีมได้ดีสีแบบลักษณะเนื้อครีมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเครียดนิ้วมือก็ได้ใช้นะคะไลท์สีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยคุณคนนี้ก่อนค่ะคือจะใช้3สีนี้เป็นหลักนะคะ Bandersnatch Hands Will Roll แล้วก็ Time นะคะส่วน Transition ต่างๆแน่นอนว่าน้ำตาลสีนูดสีเนื้อเดี๋ยวจะค่อยๆโผล่เข้ามานะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีน้ำเงินกลางนี่นะคะกับแปรงแบนใช้239ของ MAC โอ้ยดูแปลกแต่อย่าไปกลัวถัดมา time น้ำเงินเข้มนะคะกลับด้านเลยค่ะไม่แค่กลับอีกด้านนึงนะคะhands will roll พี่เขียวคนนี้แก่ใจไหมล่ะโอ้แม่เอ้ยไปค่ะ reflection อันนี้ค่ะใช้ Dormouse มาเชื่อมระหว่างสีน้ำเงินนะคะกับน้ำตาลขึ้นไปแล้วค่อยเป็นครีมนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันดูแบบตกใจไปหน่อย Royal Flush กับหัวตาด้านในค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแลดูมืดมัวไปหมดเบยโคนขนตาล่างนะคะใช้ไทม์อย่างเดียวเลยเข้ามาจนชนกันกับไฮไลท์เมื่อตะกี้นี้มาคือมีกับไม่มีเนี่ยหน้าตามันดูค่อนข้างจะต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือพอเวลาเราแต่งตาบนหนักมากแล้วเราไม่เชื่อมข้างล่างลงมาเลยสักนิดนึงเนี่ยนะคะมันก็ดูแบบไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะคะเราก็เติมโคนขนตาล่างให้มัน complete ด้วยนิดนึงแต่งหน้าเบาๆสะใจมากเลยอ่ะชอบการที่อยู่ดีๆทำอะไรแล้วก็ดีเดี๋ยวไลเนอร์นะคะไลเนอร์ข้างบนนะคะจะใช้1028 Infinity Black Eyeliner นะคะโคนขนตาล่างจะใช้ Makeup Forever Aqua XL Pencil นะคะเบอร์ S20 สีน้ำเงินอย่างนี้นี่ถ้าไม่เกรงใจเนี่ยใจเนี่ยนึกไปถึงคริสเตอร์แล้วนะแต่อยากจะดีกว่าคนขนตาล่างดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตาหนักๆเลยค่ะด้วย Lash Sensational จาก Maybelline คือคนจะโฟกัสอะไรไม่ได้นอกจากสีตาเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินมันดูเอะอะโครมครามวุ่นวายคอนทัวร์ค่ะKevin Aucoin Sculpting Powder นะคะแน่นอนว่าโครงหน้าต้องจริงมากเพราะว่าไม่งั้นจะเบาไปแล้วค่ะแก้มดีกว่าบ่นจนเสร็จแล้วก็ปัดแก้มดีกว่าTarte นะคะ Amazonian Clay สี Sensual เพราะว่าสีเราเยอะมากแล้วนะคะเราควรจะ
ดรอปทุกอย่างลงมาให้มันนูดหน่อยนะคะสีปัดแก้มก็ไม่ควรจะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์สีม่วงหรือสีในโทนส้มมากๆน้องเป็นคนไม่ใช่มาคอนะคะอย่าทำห้อมกันหมดเพราะนี่พี่ก็สีมาคอจะแย่อยู่แล้วลิปไลเนอร์นะคะใช้ Fiona Styles ลิปไลเนอร์ที่ตอนนั้นได้มาจาก LA นะคะไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะคะอันนี้คือลิปคอนทัวริ่งเพนซิลสีDonna Amelia นะคะก็คือเป็นลิปสีนูดธรรมดานั่นแหละว่าง่ายๆนะคะอะไรก็ได้เพราะว่าเราอยากได้เชฟที่มันชัดนิดนึงแล้วเดี๋ยวลิปสติกจะใช้ Urban Decay สี Stark Naked นะคะVice Lipstick สี Stark Naked ซึ่งเป็น Finish Comfort Matte เสร็จยังไฮไลท์ค่ะ Essence Pure Nude Highlighter คุณผู้ชมคะ200กว่าบาทดีงามพระราม8เดี๋ยวทำให้ดู Essence มีขายในราคาถูกตามสถานที่ต่างๆคือมันไม่ได้วาวจนเกินไปมากคือถ้าเทียบนะคะหลายคนอาจจะชินกับไฮไลท์ที่มุมมาใช้ที่แบบเห็นชัดมากๆคือทาปุ๊บขึ้นมาเลยว่าเห็นนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฮไลท์ที่เรารู้สึกว่าใช้ได้ในชีวิตจริงอะบางอันมันแบบมันวาวมากซะจนชีวิตจริงทำก็ต้องทำแต่เบามือนะคะมันระวังซื้อผิดมันมี Pure Nude Powder กับ Pure Nude Highlighter อยู่ใกล้กันมากให้เลือก Pure Nude Highlighter นะคะรู้สึกจะมีสีเดียวโอเคเสร็จจริงๆแล้วไม่หลอกแต่งตาสีมาคออยู่ดีๆก็ได้ชื่อคลิปเป็นอันว่าลุคไม่ได้ตั้งใจแต่อยากแต่งนั้นเสร็จแล้วเข้าทางพาเพลินเหลือเกินตาเบอร์นี้ปากเบอร์นี้ไม่มีบทจบจบค่ะสวัสดีค่ะง่ายๆงั้นเลยแบบนี้ก็ได้เหรอ